ไปโดนครั้งแรกแล้วทำแล้วมันไม่ตอบโจทย์ก็เลยหยุดหนังตามันตกนะมันก็เหมือนหน้าเหนื่อยๆถ้าเสียเงินแล้วเราต้องได้ของดีถามว่ามันดีไหมมันก็ดีกว่าไม่ทำอ่ะน่าชื่อสุขพาแหยมสร้อยทองปีนี้66แล้วมาทำเฟซล็อกบนกับทำตาทำไมถึงแบบมาทำเล่าให้ฟังหน่อยหนังตามันตกนะมันก็เหมือนหน้าเหนื่อยๆก็อยากจะทำครั้งแรกก็นึกว่าจะมาทำแค่ตา2ชั้นให้มันดูแบบดีขึ้นนิดนึงอะว่างั้นเถอะเพราะเราก็อายุเยอะแล้วคือดูมาตลอดว่าอยากจะทำที่ไหนแต่ไม่กล้าทำก็พอดีเห็นน้องเขามาทำตาไปแต่โอเคเขาทำไปสวยเพราะเขาก็อายุยังน้อยอ่ะนะก็เลยทำก็มาทำให้เขาพามาแล้วคุยกับคุณหมอว่าไงตอนแรกอยากทำตาอย่างเดียวใช่แต่คุณหมอเขาบอกเอ้ยทำตาอย่างเดียวมันไม่โอเคเขาก็บอกว่าน่าจะเฟซล็อกไปหน่อยมันจะได้ออกมาดีถ้าเกิดว่าเราทำแต่ตาหมอเขาก็จะบอกว่าแผลมันจะใหญ่หมอเขาคือแนะนำให้ทำเฟซล็อกก็โอเคนะไหนๆทำก็ทำแล้วแม่เคยทำอะไรศัลยกรรมกับใบหน้าอะไรมาก่อนไหมเคยนะเคยเมื่อ 20-30 ปีมาแล้วตอนนั้นอายุสักไม่นะคือเป็นคนที่ตาไม่สวยหนังตามันวนเยอะไงเคยทำมาหนึ่งแต่ทำแล้วไม่ช่วงนั้นขนาดอายุน้อยๆยังทำแล้วไม่ชัดเจนเลยขนาดทำกลับมาก็เหมือนไม่ได้ทำนะทำมา30ปีได้แล้วนะก็อยู่มาจนป่านนั้นก็คือตาไม่สวยอ่ะเราเป็นคนตาไม่สวยหนังตามันตกเราก็อยากทำอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าไปโดนครั้งแรกแล้วทำแล้วมันไม่ตอบโจทย์ก็เลยหยุดแล้วทำไปเนี่ยคนรอบข้างว่ายังไงบ้างครับเขาก็ว่าดีเขาก็ว่าดีเขาก็ยังดูว่าเดี๋ยวถ้าเข้าที่แล้วจะมาดูว่ามันดีไหมเขาก็จะมาทำตามว่างั้นให้มันถ้ามันดีหมอเขาบอกว่ามันจะเข้าที่ประมาณ 2-3 เดือนถามว่ามันดีไหมมันก็ดีกว่าไม่ทำอ่ะมันก็ดีกว่าไม่ทำอ่ะมันก็ได้ตรงใต้นี้แทนที่มันจะย่นเยอะมันก็ย่นน้อยลงตามันเหมือนลืมขึ้นอ่ะจากตาที่แต่ก่อนมันหนังตาตกมันก็เหมือนตาเหนื่อยตาล้าใช่ไหมพอมันได้เบิกขึ้นไปหน่อยมันก็เหมือนว่ามันก็สดใสขึ้นคือที่ทำเนี่ยคือส่งกระจกแล้วเราดูตัวเราเองดีเราก็สบายใจแฮปปี้ว่างั้นเถอะเราไม่ได้นึกว่าจะต้องทำอวดคนนู้นคนนี้แค่ส่งกระจกเราดูดีคือจุดประสงค์ของเราคือตัวเราเองเราทำเพื่อตัวเองเรามั่นใจกับคนที่เข้ามาทำแล้วแล้วก็มั่นใจกับพูดง่ายเหมือนสถานที่เหมือนอะไรใช่ไหมเราก็มั่นใจระดับนึงงั้นช่วยฝากถึงคนที่กำลังตัดสินใจอ๋อถ้าคนอยากจะทำก็มีคนถามนะว่าทำที่ไหนแม่ก็บอกว่าถ้าทำแล้วจะบอกให้มาทำเลยที่นี่เขาดีคือหลังการที่เราทำไปเนี่ยเขาก็ดูแลเราดีตลอดนะก็ไม่ผิดหวังถ้ามาทำก็ไม่ผิดหวังถ้าเสียเงินแล้วเราต้องได้ของดีในการที่แม่ทำเฟซล็อกไปเนี่ยคือกลับไปก็ใช้ชีวิตได้ปกติคือทำตามที่หมอแนะนำเราก็ใช้ชีวิตปกติเลยทำงานบ้านอะไรได้ปกติทำเสร็จกลับบ้านเลย